ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่นุ้ยสุดแสนภูมิใจใช้แต้มบุญนำพาเข้ามาเพราะไปเห็นในอินสตาแกรมแล้วน่ากินมากคนอะไรทำทุกเมนูจากปลาดุกบ้านเรานี่แหละเนี่ยที่เห็นนี่คือปลาดุกใช่เหมือนอาหารญี่ปุ่นเนาะใช่คุณผู้ชมแต่ว่าคือด้วยความฟูของเนื้อปลาดุกทำไมเขาทำเนื้อปลาดุกมันได้ฟูได้ดูน่ากินแล้วน่ากรอบขนาดนี้ครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วคุณต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มารายการยินดีไม่ต้องไปจองแล้วที่ยังไงอาจจะจองยากนิดนึงครับใช่ไหมร้านเขาจองยากเพราะอะไรอนุถามอันนี้ก่อนเลยอ๋อพอดีเราใช้เวลาย่างนานครับแล้วก็ใช้โปรเซสในการทำเนี่ยหลายวันอ๋อเป็นวันเลยปลาดุกเนี่ยนะใช่ปลาดุกบ้านเราทำไมต้องใช้โปรเซสอะไรนานขนาดนั้นคุณต้นที่ร้านจะใช้การไดเอชเข้ามาด้วยครับการไดเอชเพื่อแบบว่าทำให้กลิ่นคาวกับกลิ่นโคลนตมของเขาหายไปกลิ่นโคลนตมใช่เนี่ยครับเราจะไดเอชเหมือนเนื้อเลยครับทำไมแต่ปลาดุกพี่ตัวใหญ่เหมือนกันฮะครับเราใช้ไซส์โลขึ้นทั้งหมดเลยครับหาจากไหนสั่งจากแพปลามาครับแพกลางแล้วทำไมเราถึงอยากจะมาทำร้านอาหารเกี่ยวกับปลาดุกล่ะคะจริงๆเนี่ยผมเป็นโคฟาวเดอร์กับเพื่อนทำด้วยกัน3คนครับเสร็จแล้วคราวนี้เพื่อนน่ะได้ลองแบบตกปลาแล้วก็ลองมานำทำดูว่าเอ้ยเราทำยังไงได้ที่จะทำให้ปลาเนี่ยมันอร่อยขึ้นก็หาวิธีไปเรื่อยครับจนแบบก็ลองไปไดเอชดูเสร็จแล้วคราวนี้เพื่อนน่ะจะมาลองแบบเอาไปทำยำปลาดุกฟูเงี้ยมันก็รู้สึกว่าใช่เราสาทำหลายวิธีใช้กับวิธีของญี่ปุ่นเข้ามาช่วยด้วยอย่างเงี้ยครับทางฮิเคจิเมะชินเคจิเมะอย่างเงี้ยครับฮิเคจิเมะเป็นการการุญฆาตครับส่วนชินเคจิเมะจะเป็นการแทงกระดูกสันหลังทำลายเส้นประสาทเขาก็คือทำให้เขาไม่เก่งจะทำให้เนื้อปลาอร่อยขึ้นใช่ครับส่วนใหญ่เขาจะใช้กับตัวปลาดิบแต่เราเอามาใช้กับปลาดุกด้วยก็เลยคิวยาวไงงั้นมาดูเลยดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้อะไรคะอะไรอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราครับเป็นปลาดุกคาบายากิคืออะไรฮะอันนี้อันนี้เป็นใช้ซอสเดียวกับปลาไหลญี่ปุ่นเลยครับค่ะก็คือเวลาเราไปกินปลาไหลในร้านอาหารญี่ปุ่นถูกไหมฮะใช่ครับตัวอันนี้ก็คือเราก็ใช้เวลากินกี่วันคะวันเดียวเวลากินก็ตอนนี้แหละเวลาทำกี่วันคะพอดีกำลังจะกินตอนนี้เราใช้กรรมวิธีประมาณ 6-7 วิธีจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5วันครับ5วันเฮ้ยใช่ครับแต่ว่าเวลาย่างเป็นปลาไหลเลยเวลาย่างใช้เวลาย่างประมาณ 30-45 นาทีครับหอมนี่ก็เลยเคยเหตุผลที่ต้องจองเข้ามาเพราะว่าวันนึงเราจะรับจำนวนจำกัดด้วยครับอันนี้คือต้องจิ้มอันนี้เลยใช่ไหมต้องจิ้มกับอะไรไหมครับต้องไปจิ้มซอสคาเบกิด้วยครับแม่กินไปแล้วเหรอกินไปแล้วไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยอยู่แล้วอันนี้คือซอสคาเบกิครับเป็นซอสเดียวกับปลาไหลญี่ปุ่นเลยครับเราก็ใช้กันไม่ทีเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นก็จะใช้ก้างของปลาดุกเนี่ยเอาไปทำด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ผิดหวังว่าเนื้อฟูมากแล้วมันกรุบกรุบกรอบกรอบด้วยแล้วไม่ต้องมานั่งแกะก้างเองกินได้ทั้งคำเลยที่นั้นเราจะไร้ก้างไร้กลิ่นโคลนครับโอ้ดีมากฮะต้องกินข้าวแล้วปลาดุกมีคนพี่ผมถามว่าจะเหมือนปลาดุกหรือปลาไหลค่ะก็คือปลาดุกยังมีกลิ่นหอมของปลาดุกอยู่ใช่ครับแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวแบบว่ากลิ่นดินอย่างเงี้ยไม่มีเลยคือเราได้ความรสชาติปลาดุกนะแต่เราได้อารมณ์และอรรถรสบางอย่างมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น มันลงตัวมากๆคือเราไม่คิดว่าปลาดุกจะมาทำเป็นเมนูแบบนี้ได้อะค่ะครับแล้วที่ร้านคือมีแต่เมนูปลาดุกทั้งร้านเลยเหรอครับตอนนี้มีเมนูปลาดุกทั้งร้านครับแต่ว่าเราจะมีสเปเชียลเมนูเป็นปลาน้ำจืดบางชนิดบ้างไม่ให้ปลาโอกาสอื่นไม่ให้โอกาสปลาอื่นมีครับมีเราจะมีปลาหมอชุมพรครับเอามาย่างเกลือทำไมเอ่ยเพราะว่าเป็นปลาที่มีก้างเยอะครับแต่ร้านเราทำแบบไม่มีก้างได้เลยใช้กรรมวิธีเดียวกันครับโอ้โหที่แบบขึ้นชื่อว่าเป็นปลาที่แบบที่ปลาช่างเยอะเนาะบอกเลยว่าปลาดุกเราจะเนื้อฟูขนาดนี้ได้ยังไงเนาะแล้วเราก็ต้องมีแน่นมากเลยอ่ะซุปมิโซะให้คล่องคอนิดนึงเนื้อฟูมากเลยอะค่ะทุกคนมันอยู่ญี่ปุ่นแต่กินปลาดุกเนาะแล้วเมนูอื่นๆล่ะคะคุณต้นก็เห็นแบบมีเยอะเลยอ๋อตัวนี้ครับปลาดุกหมดเลยนะตรงนี้ใช่ปลาดุกหมดเลยครับอะไรบ้างรวมถึงตัวทอดด้วยครับตัวทอดก็ใช้ปลาดุกไดเอชเหมือนกันอะไรอ่ะเริ่มจากอะไรดีฮะอันนู้นตัวนี้เป็นดุกทอดหาดใหญ่ครับดุกทอดหาดใหญ่เหมือนหอมเจียวเหมือนไก่ทอดหาดใหญ่เลยครับแต่ว่าเราใช้เนื้อปลาดุกเนี่ยที่ไดเอชมาทอดค่ะครับจะเหมือนกันเลยครับใช้เครื่องเทศเหมือนกับตัวไก่ทอดทันใหญ่เลยครับอืมครับอุ้ยแล้วดูหนังอ่ะหนังดูจะมีความกรอบเนาะหนังก็เหมือนหนังไก่ทอดเลยอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยหนังดูสิอุ้ยหมดแล้วอ่ะ
หมดแล้วอ่ะอันนี้นะเป็นน้ำจิ้มทำเองด้วยครับอ้าวตกใจนึกว่าแบบนุ้ยครับอันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มทำเองด้วยใช่ครับระหว่างเรากินดุกทอดหั่นใหญ่นะคะเมนูต่อไปค่ะคุณต้นตัวนี้จะเป็นดุกฟิชแอนด์ชิพครับก็ใช้ปลาดุกไรเอ็ดเหมือนกันแต่ว่าเสิร์ฟสไตล์แบบฟิชแอนด์ชิพคือจะทานคู่กับตัวทาทาซอสครับเฮ้ยปลาดุกหั่นใหญ่ไม่เหมือนปลาดุกเลยอ่ะเราเปลี่ยนเขาไปเป็นอย่างอื่นใช่เราพยายามแบบว่าเพิ่มมูลค่าให้กับปลาดุกเขาครับมีข้าวเหนียวคือได้เลยนะคะอันนี้โปรตีนขายคู่กับข้าวเหนียวเลยครับใช่ไปออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นฝรั่งก็ได้อ่ะจะเป็นทางใต้ก็ได้แล้วไม่พอครับเรายังมีตัวดุกคาราเกะด้วยอันนี้เป็นญี่ปุ่นเลยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับให้โอกาสน้องนี่เป็นไก่เราพยายามแบบว่าทำให้ปลาดุกเนี่ยเป็นมากกว่าปลาดุกใช่จริงใช่เราพยายามแบบว่าทำให้แบบลบภาพออกไปว่าปลาดุกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ปลาดุกแล้วอ่ะมันต้องไปไกลได้มากกว่านั้นอีกครับค่ะแล้วถ้าใครจะต้องโทรจองล่ะคะพี่ต้นตอนนี้สามารถจองได้ในเพจ Facebook แล้วก็ตัว LINE Official หรือว่าจะโทรก็ได้ครับแต่ถ้าโทรเนี่ยสายจะชนมากอุ๊ยช่วงนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพี่ต้นลองฝากชื่อหน่อยชื่อร้านดุกด้งเลยครับดุกด้งคือบรรยากาศร้านเลยเหรอคะใช่ครับจะเป็นร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากครับมี4โต๊ะครับทุกคนมาเพื่อกินปลาดุกอ่ะมาตั้งใจกินสิ่งนี้แล้วก็เชื่อว่าไม่ผิดหวังอุ๊ยอร่อยมากเลยครับแล้วความกินปลามันสุขภาพด้วยนะใช่แล้วก็หมดแล้วอ่ะวันนึงเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตอนนี้เปิด10โมงถึงทุ่มครับวันพุธถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์อังคารครับผมแถวไหนนะอยู่อินธรรมระ23ครับแยกสุทธิสารก่อนไปทางแวงสะพานควายครับต้นถ้าเราโทรวันนี้เราได้กินวันไหนตอนนี้น่าจะเร็วสุดวันพุธครับโอ้ได้อยู่ตอนนี้ได้วันพุธใช่พรุ่งนี้วันอังคารได้อยู่อาทิตย์นี้ยังโทรจองได้หมดครับหมดแล้วเมื่อวานนี้แค่บางส่วนที่เราไม่ให้ดูอ่ะเฮ้ยผมเชื่อแล้วว่าคุณอยากกินจริงหมดแล้วแล้วอร่อยจริงไหมอร่อยจริงนี่โอ้โหชอบกินปลาดุกไปกินนะคะค่ะที่ไหนนะคะอินธรรมระ23ครับร้านดุกด้งครับดุกด้งฝากด้วยนะคะไปกันได้พี่ต้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอร่อยมากครับThank you.